ครับพาร์ทนี้นะครับก็จะมาทำออโต้รันเทอร์มิกนะครับโดยผมจะบีบอัดไฟล์ไว้นะครับเพื่อง่ายต่อการใช้งานสำหรับมือใหม่นะครับก่อนอื่นนะครับหากใครมีตัวเทอร์มิกอยู่แล้วเนี่ยให้ทำการถอนการติดตั้งก่อนนะครับผมก็มีอยู่แล้วนะครับจะทำการถอนการติดตั้งออกนะครับต่อมานะครับให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ที่ผมเตรียมไว้นะครับโดยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลดจะเป็นตัวนี้นะครับให้โหลดแล้วก็ทำการติดตั้งแล้วก็พับหน้านี้ไปก่อนนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์แบ็กอัพเทอร์มิกนะครับที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับทำการดาวน์โหลดมาแล้วไฟล์ที่ได้มาเนี่ยจะอยู่ในส่วนของดาวน์โหลดนะครับไฟล์ตัวนี้นะครับชื่อว่า Termic Backup นะครับจะอยู่ในส่วนของดาวน์โหลดนะครับให้เอาไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าจะใช้สคริปต์ที่เตรียมไว้จะได้ติดตั้งได้ง่ายนะครับต่อมานะครับให้เราทำการ copy ตัวนี้นะครับตัวโค้ดนะครับ Termic Setup Store นะครับทำการ copy ไปแล้วก็เข้าไปในส่วนของตัว Termic นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็กรอกโค้ดไปเลยครับต่อมานะครับแล้วก็กรอกโค้ดอีกตัวนึงนะครับกดอนุญาตด้วยนะครับเพื่อให้มันเข้าถึงไฟล์ต่อมานะครับก็จะเป็นโค้ดแตกไฟล์นะครับให้เรานำมาวางเหมือนเดิมครับแล้วก็รอสักครู่นะครับให้โปรแกรมแตกไฟล์ถ้าขึ้นสีเขียวแบบนี้ก็แปลว่าแตกไฟล์สำเร็จแล้วนะครับให้เราทำการปัดแอปออกก่อนแล้วก็อย่าลืมมาออกตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวแอปยังไม่ออกไปแล้วก็เข้าไปที่ตัว Termic ใหม่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับโปรแกรมก็เริ่มขุดแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จให้เพื่อนๆมาทำการแก้กระเป๋าเป็นของเพื่อนๆก่อนนะครับให้เราทำการกด Ctrl C นะครับเพื่อหยุดการขุดนะครับต่อมานะครับให้เรามาพิมพ์โค้ดนี้ครับพิมพ์ว่า nano config นะครับแล้วก็มาทำการแก้กระเป๋าในส่วนนี้นะครับเหมือนกับคลิปที่แล้วนะครับที่ผมสอนไปนะครับก็แก้กระเป๋าเป็นของเพื่อนๆนะครับใช้เซิร์ฟเวอร์ตัวไหนนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวลักพูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของศูนย์นี่ก็คือเปิดใช้งานนะครับเมื่อแก้ตัวพูเสร็จแล้วนะครับให้เรามาแก้ในส่วนของ Wallet ตรงส่วนนี้นะครับแก้ไข Wallet เป็นของเพื่อนๆนะครับอันนี้ส่วนเทรดก็คือเป็นความแรงของ CPU นะครับให้ใส่8ไปเลยเพื่อจะได้ขุดแรงสูงสุดนะครับเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการกด Ctrl S เพื่อเซฟนะครับแล้วก็กด Ctrl X เพื่อออกนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการตั้งค่านะครับตอนนี้ก็จะเป็นออโต้รันแล้วนะครับสามารถรีสตาร์ทแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับหรือว่าจะลองทำการขุดดูก่อนนะครับหากตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับจะลองขุดดูให้วางโค้ดไปเลยนะครับโปรแกรมก็จะทำการเริ่มขุดแล้วนะครับเดี๋ยวจะหยุดไว้ก่อนนะครับ
ให้เพื่อนๆมาตั้งค่าในส่วนของออโต้สตาร์ทด้วยนะครับจากพาร์ทที่แล้วนะครับตัวนี้นะครับให้เข้าไปแล้วอย่าลืมเพิ่มตัวเทอร์เมกไปด้วยนะครับเพิ่มให้ขึ้นทั้ง2ตัวนะครับทั้ง any date แล้วก็เทอร์เมกนะครับก่อนจะรีสตาร์ทนะครับอย่าลืมมากดในส่วนนี้นะครับ more นะครับแล้วก็กด give script on นะครับแล้วก็มาคลิกในส่วนนี้ด้วยนะครับอนุญาตให้เราเว้นแบตเตอรี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำการรีสตาร์ทดูนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับเป็นออโต้ขุดนะครับสำหรับตัวโปรแกรมเทอร์เมกนะครับแตกไฟล์สามารถใช้งานได้เลยถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับหรือเข้าไปสอบถามได้ที่แฟนเพจนะครับขอบคุณครับ